พันธมิตรอาตา TTAA สทน.จัดงาน Bio Tourism and Mice Business Conference ถือเป็นเวทีศูนย์กลางสำหรับการประชุมสัมมนาและเจรจาจับคู่ด้านการท่องเที่ยวและ Mice เป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้ภาคเอกชนโดยการสนับสนุนจากสสปน.จึงมีแนวคิดร่วมกันในการจัดทำกรอบความร่วมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและ Mice Bioภายใต้ชื่อกรอบความร่วมมือ Bio Tourism and Mice Corporation รวมถึงการสร้างเวทีประชุมสัมมนาและเจรจาจับคู่ทางธุรกิจนานาชาติด้านการท่องเที่ยวและ Mice ขึ้นในประเทศไทยโดยมีแผนจัดเป็นงาน Bio Tourism and Mice Business Conference ขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เป็นเวทีในการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจการการท่องเที่ยวและ Mice ร่วมกันของประเทศ4กลุ่มเศรษฐกิจค่อนข้างที่เสร็จนี่ร่วมมือกับพันธมิตรในการนำงานการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไม้เข้ามาสู่ประเทศนะครับแล้วภายใต้การจัดงานของเบลTourism and Business Conference ในครั้งนี้ร่วมมือกับ3พันธมิตรร่วมกันก็มีสมาคมแอตตาสมาคม TTAA แล้วก็สมาคม ADT นำอุตสาหกรรมไม้ทั้ง13ประเทศเพื่อมาจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้จัดการเจรจาการธุรกิจให้เกิดขึ้นเพื่อให้มีการร่วมมือกันที่ยั่งยืนมากขึ้นครับสิ่งที่คาดหวังคือจะให้มีการจัดงานได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีความร่วมมือครั้งที่3ประเทศเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นในปีต่อๆไปนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างยิ่งเลยครับก็รวมกัน13ประเทศเนี่ยครับแต่ละประเทศก็มีศักยภาพและปัจจุบันและอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นมีหลายประเทศก็พร้อมที่จะมาอยู่แล้วหลายประเทศที่ยังไม่พร้อมพวกเราก็หาโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ส่งเสริมการเข้ามาประชุมที่ประเทศไทยหรือหานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะกว่าปกตินะครับเราเป็นฮับเราเป็นศูนย์กลางนะครับทั้งตะวันตะเฉียงใต้แล้วแต่ทั้งเอเมทุกๆส่วนนะที่มา12ประเทศร่วมกันส่งเสริมประเทศนั่นก็ทำให้นักท่องเที่ยวหรือการท่องเที่ยวดีกว่าเดิมแล้วก็ยั่งยืนครับคือถือว่าเป็นกลุ่มความร่วมมือเป็นกลุ่มการตลาดที่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้น เราน่าจะสามารถดึงคนจำนวนมากเข้ามาสู่ประเทศเรานะครับไม่ว่าจะเรื่องการท่องเที่ยวหรือการร่วมกิจกรรมไมซ์นะครับซึ่งในแง่ของADT เนี่ยนะครับเรามีความชำนาญในพื้นที่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถที่จะดึงคนเหล่านี้เข้ามาแล้วกระจายเข้าไปสู่ภูมิภาคต่างๆตามหัวเมืองไมซ์ต่างๆในบ้านเรานะครับเพื่อให้เขาได้เข้ามาใช้เม็ดเงินเข้ามากระจายรายได้ในพื้นที่นะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเจริญของไมซ์ในบ้านเราได้ยิ่งขึ้นครับทางสมาคมก็ยินดีนะคะแล้วก็ให้ความสนับสนุนนะคะที่จะร่วมมือกันนะคะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของไมซ์นะคะโดยที่ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาจัดงานไมซ์ให้เพิ่มขึ้นเพราะจริงๆแล้วประเทศไทยก็ยังมีวัตถุดิบหรือแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะถ้ามาทั้งทริปท่องเที่ยวด้วยแล้วก็จัดประชุมด้วยนะคะก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการจัดไมซ์ได้มากขึ้นแล้วก็เติบโตยิ่งขึ้นค่ะก็อยากฝากถึงทุกคนนะครับว่าปีนี้มันบรรลุพ้นจากโควิดแล้วเราต้องก้าวเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็อุตสาหกรรมที่สามารถจะนำคนเข้าสู่ประเทศได้มากคืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็ไมซ์นะครับเพราะการที่บอกว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วไมซ์เพราะว่าการที่มาจัดงานไมซ์ปุ๊บมันก็ต้องมีการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวแล้วเราก็พยายามจะหาสิ่งที่เข้าไปในชุมชนให้มากขึ้นหาแหล่งท่องเที่ยวให้มากขึ้นเข้าไปในชุมชนเพื่อให้หาสินค้าและวัตถุดิบซึ่งชาวบ้านหลายๆท่านหลายๆที่เนี่ยที่ยังไม่เคยมีนักท่องเที่ยวไปถึงเราพยายามค้นหาให้มากขึ้นนะครับและเนี่ยสุดท้ายคือหวังว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเพื่อจะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปครับ